จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอปมชคุยข่าวดำเนินรายการโดยอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านจังหวัดกาญจนบุรีค่ะอปมชคุยข่าวสปชสกาญจนบุรีสปทกาญจนบุรีสร้างสรรค์สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมอีกแล้วครับในรายการอปมชคุยข่าววันนี้ผมณัฐพลกฐินหอมดำเนินรายการครับมีผู้มาร่วมรายการอีกท่านหนึ่งเป็นเรื่องราวที่ดีๆนะครับนำมาฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดข้างเคียงอาจจะมาเที่ยวชมกันก็ได้ครับเรื่องราวของงานนะฮะงานเทศกาลศาสตร์เดือน10นะครับซึ่งก็จะมีพิธีกรรมอะไรต่างเกิดขึ้นนะวันนี้ก็ได้เชิญท่านนายกสมาคมชาวใต้นะฮะท่านเสนอชูจันทร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็จะมาพูดคุยเรื่องศาสตร์เดือน10นะครับเรื่องราวของศาสตร์เดือน10จังหวัดกาญจนบุรีนี้ก็นะฮะสมาคมชาวใต้ก็จัดมาทุกปีนะจัดมาทุกปีแล้วครับปีนี้ปีที่8แล้วที่8แล้วนะประมาณนั้นประมาณนั้นนะแล้วก็ให้ท่านเนี่ยนะฮะมาร่วมกันได้นะไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนใต้นะก็พิธีกรรมอะไรต่างๆนี่เดี๋ยวให้ท่านเล่าความเป็นมาเป็นไปแล้วก็พิธีกรรมมีอะไรบ้างแล้วจะจัดวันไหนก็ขอเชิญท่านนายกเสนอชูจันทร์นะครับท่านเป็นนายกสมาคมชาวใต้เชิญครับสวัสดีครับครับพี่น้องชาวเมืองกาญครับและจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่สื่อสารมวลชนอันนี้ครับเข้าถึงครับเข้าถึงครับเข้าถึงข่าวที่คุณณัฐพลกฐินหอมเนี่ยท่านได้นำเสนออยู่ทุกวันพุธทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เป็นพิเศษนะครับเป็นพิเศษที่ท่านได้บอกข่าวนะฮะให้ผมทราบว่าถ้าทางสมาคมชาวใต้จังหวัดกาญจนบุรีมีงานอะไรที่จะบอกกล่าวถึงพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวใต้และพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีและใกล้เคียงนะครับมีอะไรเขาให้บอกท่านผมก็บอกท่านว่าในวันนี้เป็นโอกาสดีที่ผมจะได้มาบอกข่าวเรื่องการจัดงานศาสตร์เดือน10นะครับครับซึ่งผมได้มานั่งตรงนี้เนี่ยในการบอกข่าวนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3เป็นปีที่3แล้วล่ะที่ผมเรียนว่าเราจัดมา8ครั้งแล้วนะฮะไม่ใช่8ปีเพราะว่าเราว่างเว้นไป 2-3 ปีตอนที่มีโควิดนะฮะช่วงโควิดเราว่างเว้นนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงแต่ละครั้งแล้วครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่8แล้วล่ะที่เราได้จัดนะครับการจัดศาสตร์เดือน10นะครับซึ่งเป็นประเพณีที่เข้มข้นที่จัดจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดทางภาคใต้นะครับศาสตร์เดือน10ถือว่าเป็นงานใหญ่เป็นงานใหญ่ประจำปีของพี่น้องชาวใต้เพราะนั้นพี่น้องชาวใต้ที่ไปอยู่ต่างจังหวัดนะที่คุณณัฐพลได้กล่าวแล้วว่าไม่จำเป็นต้องในจังหวัดภาคใต้เท่านั้นนะครับจังหวัดอื่นๆที่พี่น้องชาวใต้ไปอยู่เนี่ยก็จะจัดกันนะครับสุพรรณบุรีราชบุรีนะครับนครปฐมนนทบุรีกรุงเทพนะก็จัดกันหมดเราเนี่ยอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีพี่น้องชาวใต้ก็มาอยู่นะหลายร้อยหลายพันคนนะครับบางท่านเนี่ยไม่มีโอกาสได้กลับภูมิลำเนาเดิมนะไม่มีโอกาสกลับบ้านก็ช่วงที่ทำบุญศาสตร์เดือน10เนี่ยก็คือเป็นตั้งแต่แรมนะครับแรม1ค่ำเดือน10จนถึงแรม15ค่ำนะครับก็คือตั้งแต่วันที่30กันยาจนถึงวันที่14ก็คือครึ่งเดือนหน้า14ตุลาครึ่งเดือนพอดีในการที่จัดช่วงเทศกาลนะฮะช่วงนี้ครับจัดเมื่อไหร่ก็ได้จัดเมื่อไหร่ก็ได้ในช่วง15วันนี้แรม1ค่ำถึงแรม15ค่ำนะครับเป็นความเชื่อว่านะครับเทศกาลศาสตร์เดือน10เนี่ยเหมือนกับวิญญาณทั้งหลายของบรรพบุรุษนะที่ได้ล่วงลับไปแล้วได้ตายไปแล้วเนี่ยจะถูกปล่อยมาหาลูกหลานนะครับมาเยี่ยมลูกหลานในโลกเราเนี่ยนะครับมันเป็นความเชื่อว่าในเมื่อปู่ย่าตายายหรือบรรพบุรุษ
อย่างที่เราโยงถึงว่าไอ้คำว่าเปรตเนี่ยนะครับบางท่านอาจจะไปจุตินะที่ใดก็แล้วแต่บางท่านเนี่ยอาจจะจุติในภพภูมิที่เป็นเปรตก็ได้จึงใช้คำว่าเปรตนะครับจึงใช้คำว่าเปรตเนี่ยเพราะนั้นวิญญาณเหล่านั้นเนี่ยนะได้ปล่อยนะกลับมาลูกหลานเพราะนั้นเราจะต้องทำบุญช่วงนี้ให้มากๆอันนี้คือความเชื่อนะครับก็เป็นความเชื่ออย่างศาสตร์เดือน10นะครับที่เราจัดกันภาคตามจังหวัดต่างๆที่คนใต้ไปอยู่เนี่ยครับได้แพร่กระจายไปเกือบทั่วแล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณณัฐพลได้บอกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นคนใต้นะครับพี่น้องทุกจังหวัดนะครับจะเป็นคนจีนนะครับหรือศาสนาพุทธคริสต์อิสลามเนี่ยมันก็มาร่วมกันได้เพราะถือว่าเป็นงานบุญนะครับเป็นงานบุญแต่ที่จังหวัดทางใต้เนี่ยเห็นว่าเทศกาลงานศาสตร์เดือน10เนี่ยจะจัดเข้มข้นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชรู้สึกจะจัดรวม20วัน20คืนเลยนะฮะแล้วก็ปีนี้เป็นครั้งที่100เป็นครั้งที่100ของจังหวัดนครศรีธรรมราชงั้นปีนี้ที่จังหวัด100ปีนะยิ่งใหญ่นะใช่ผมเองเนี่ยเป็นคนใต้ที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้เห็นจังหวัดใหญ่จังหวัดเป็นจังหวัดใหญ่นะทางภาคใต้ได้เห็นประเพณีเหล่านี้นะครับตั้งแต่ผมเล็กๆนะเพราะฉะนั้นผมได้มาทำงานมารับราชการหรือพี่น้องชาวใต้นะจาก14จังหวัดทางใต้เนี่ยมาทำงานหรือมารับราชการหรือมามีธุรกิจอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีเราก็รวมกันจัดนะครับรวมกันจัดงานศาสตร์เดือน10ด้วยนะก็คือเอาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนะที่เคยจัดทางใต้เนี่ยเรามาจัดที่จังหวัดกาญจนบุรีบ้างนะแต่ปีนี้นะครับท่านครับเรามีช่วงจัดอยู่15วันก็จริงแต่ว่าเราเน้นวันสุดท้ายก็คือวันที่14ตุลาคมพ.ศ.2566เนี่ยนะครับอีก3วันเนี่ยอีก3วันเองเพราะวันนี้ผมจริงขอคุณณัฐพลมาช่วยแจ้งข่าวให้พี่น้องได้ทราบนะฮะพี่น้องเพราะนั้นผมก็ถือโอกาสแจ้งข่าวนะครับให้กับพี่น้องชาวใต้ในจังหวัดกาญจนบุรีหรือพี่น้องชาวกาญจนบุรีนะครับทุกท่านนะครับที่ได้รับรู้ประเพณีศาสตร์เดือน10ของทางใต้สมาคมชาวใต้จังหวัดกาญจนบุรีที่ผมเป็นนายกสมาคมอยู่นะครับก็จะได้จัดวันที่14ตุลาคมที่เราจัดปีนี้ไปจัดที่วัดราชประชุมชนารามวัดท่ามะขามครับเราเคยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดเหนือวัดเทวสังฆารามหลายปีมาแล้วนะแต่ปีนี้ก็เลยไปจัดที่วัดท่ามะขามเปลี่ยนบ้างนะเปลี่ยนวัดท่ามะขามเพราะว่าท่านเจ้าวาดวัดท่ามะขามก็คือพระครูกัญจนปริยัติคุณเนี่ยครับท่านเป็นคนทางพัทลุงนะท่านบอกว่าโยมเขาไปจัดที่วัดอาตมาบ้างก็ได้เพราะว่าท่านเป็นคนทางใต้โดยตรงนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดเหนือท่านก็ให้ความเมตตาทุกปีครับที่จัดแต่ปีนี้เราไปจัดที่วัดชนะสุไอ้วัดท่ามะขามนะวัดท่ามะขามทั่วไปรู้จักวัดท่ามะขามหรือว่าวัดราชประชุมชนารามตีก็เต็มไปเจอวัดราชประชุมชนารามแล้วก็อยู่ห่างจากสะพานข้ามแม่น้ำแควประมาณสักไม่ถึงกิโลเมตรเนาะไม่ถึงกิโลครับก็เรียนเชิญคุณณัฐพลและทีมงานด้วยนะคืออย่างนี้ครับคุณณัฐพลเพื่อรักษาประเพณีอันดีงามที่น่าจะเผยแพร่กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดอื่นได้ทราบนะเราก็สรุปเป็นการย่องานนะย่องานมาจัดวันที่14เนี่ยเริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่7โมงเช้าเลยจะมีขบวนแห่ก็เรียกว่าขบวนแห่หมับแห่หมับคือขบวนแห่เลยนะแห่หมับหมับอาจจะเป็นคำพูดที่หมับ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 หรือหมับเนี่ยนะเป็นคำพูดที่ฟังแล้วงงว่ามันคืออะไรหมับหมับหมับหอหีบมอม้าเราเรือหมายอากาศบ่มีไม้หมับผมอาจจะออกเสียงไม่ถนัดก็ได้นะหมับหมับแต่ว่าก็มีจุดนะมีจุดทีฆะอยู่ใต้มอม้าถ้าไม่มีหอหีบมันก็เป็นหมับเป็นหมับต้องมีหอหีบหอหีบมอม้าแล้วมีจุดทีฆะอยู่ข้างล่างมอม้าด้วยนะแล้วก็เราเรือมาอากาศบ่มีไม้เนี่ย
ทีนี้มับเนี่ยครับเราจะแห่กันแห่กัน ที่จริงปีก่อนๆเราก็แห่อย่างนี้เหมือนกันแต่ปีนี้ก็เราแห่แห่เหมือนกันแห่เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าเราอย่างนี้นะระยะทางเนี่ยเราจะเริ่ม7 โมงเช้านะครับตั้งขบวนที่หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองโอ้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเลยครับใช่ตั้งตรงนั้นก่อนตั้งขบวนตรงนั้น7โมงนะ7โมงแต่ว่าเราไม่ได้เดินนะถ้าเดินก็คงเป็นวันอะเราก็ใช้กิโลเมตรใช้2แสนกว่ามาถึงวัดท่ามะขามคงกว่าทีนี้เราก็ใช้รถก่อนใช้รถแห่มาถึงศาลเจ้าแม่กาหลงศาลเจ้าแม่กาหลงใกล้ๆกับสะพานข้ามแม่น้ำแควใกล้ๆกับสะพานข้ามแม่น้ำแควทางแกไอ้วัดก็ไม่เกินกิโลนะประมาณกิโลประมาณกิโลไม่เกินคือเรามาตั้งที่ศาลเจ้าแม่กาหลงเนี่ยคือเราแห่โดยกระบวนรถมาก่อนนะแล้วก็มาตั้งกระบวนเริ่มกระบวนใหม่นะครับแต่กระบวนเนี่ยมาตั้งแล้วเราเดินเท้านะจากรถเรามาเดินเท้ามาเดินเท้าก็มีหมับนะหมับของสมาคมของอำเภอต่างๆที่เข้าร่วมนะก็มีแตรวงมีกลองยาวมีกลอนมโนราเครื่องขับนะครับอันนี้มีแตรด้วยมีแตรวงมีกลองยาวมีอะไรก็มีนางรำมีสาวงามที่มาเดินขบวนแห่นะครับแต่งตัวแบบแต่งตัวแบบวัฒนธรรมใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเราได้เชิญพี่น้องชุมชนบ้านท่ามะขามข้างวัดท่ามะขามนะแล้วก็โรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลท่ามะขามนะตรงนั้นมันมีโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็ชุมชนใหญ่นะจังหวัดท่ามะขามท่านเหล่านั้นก็จะมาร่วมแพเดินแห่แล้วก็ทราบว่าท่านเหล่านั้นกำลังเตรียมเสื้อผ้าเห็นว่าต้องเป็นวัฒนธรรมทางใต้เป็นผ้าประเทศเป็นผ้าอะไรอะไรเนี่ยผมก็เลยประชาสัมพันธ์ตรงนี้ก็ถือโอกาสเรียนพี่น้องได้ทราบนะครับว่าวันที่14ตุลาอีก3วันเนี่ย3วันครับวันที่11 12 13 14วันเสาร์เนี่ยครับเราจะเริ่มต้นจากศาลเจ้าแม่กาหลงนะครับแล้วก็เดินเท้าจะมีนักเรียนโรงเรียนวัดท่ามะขามด้วยนักเรียนครูอาจารย์นักเรียนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่ามะขามเนี่ยท่านมาร่วมประชุมมาร่วมด้วยพร้อมกับคณะผู้บริหารนะก็ยิ่งใหญ่ผมยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นขอเชิญนะครับทีนี้อันนี้คือกระบวนแห่หลับไปที่วัดแล้วก็ยังมีพิธีเปิดนะครับจะมีพิธีเปิดที่วัดนั่นแหละพิธีเปิดเพื่อให้ดูว่าเป็นพิธีที่สำคัญแล้วก็ท่านผู้บริหารจังหวัดนะครับโดยบางยิ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าเนี่ยท่านก็ให้เกียรติไปร่วมในการเปิดด้วยท่านผู้ว่ามาเปิดท่านรองผมก็เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็ท่านรองรณพบเวียงสิมมาด้วยเพราะท่านก็เคยเห็นประเพณีเหล่านี้แล้วท่านรองท่านก็เป็นคนทางใต้นะท่านอาจจะไปร่วมด้วยตัวเองครับแล้วรณพบเนี่ยท่านคนใต้ใช่ๆครับใช่ๆตรงเนี้ยผมจะให้ท่านได้ไปร่วมนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรามีคณะมโนราจากจังหวัดพัทลุงนะครับมาขับกล่อมในงานด้วยมาแสดงด้วยนะมาแสดงมารำสดเลยมีดนตรีสดเลยดนตรีสดเครื่องสดนะครับนางรำก็เป็น10ชีวิตแหละนะอันนั้นคือวันที่14ตั้งแต่เริ่มขบวนเนี่ย7 โมงเช้าเนี่ยก็คือยังไม่มีอะไรคือหมายว่าจากนู่นเลยแต่ว่าจากวัดศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองมาถึงศาลเจ้าแม่กาหลงครับศาลเจ้าแม่กาหลงเนี่ยจะเห็นว่าเดินเท้าแล้วเดินเท้าเนี่ยจะผ่านหน้าบ้านหน้าชุมชนจะผ่านข้ามแม่น้ำแควไปหน้าไปวกเดินในเส้นทางที่ผ่านชุมชนถนนฟุตบาทครับถนนนะฮะแล้วก็ฟุตบาทแล้วก็ขอผิวจราจรครึ่งนึงให้ขบวนเดินนะครับมีก็รถยังไม่เยอะช่วงนั้นก็ไม่เยอะแล้วก็ไปถึงที่เชิงสะพานนะแล้วเลี้ยวขวาไปทางวัดท่ามะขามเนี่ยผ่านชุมชนด้วยกว่าจะถึงวัดท่ามะขามก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะเพราะว่าเราใช้เท้าด้วยทีนี้น่าจะเป็นชั่วโมงกว่าจะถึงวัดผมตั้งไว้ประมาณชั่วโมงนะครับประมาณชั่วโมงศาลเจ้าหลงเนี่ยนะจากศาลเจ้าแม่กาหลงก็น่าจะว่าชั่วโมงหนึ่งแล้วไปถึงวัดก็ประมาณสัก9 โมงหรือ9 โมงครึ่งนะครับแล้วก็ทำพิธีเปิดมี
มีกิจกรรมพิธีอะไรบ้างงานบุญของที่วัดเนี่ยเราพิธีกรรมไงบ้างคือตั้งแต่เปิดคือไปถึงเวียนไปถึงวัดแล้วเนี่ยจะทำการเวียนรอบโบสถ์3 รอบเหมือนกับเป็นการทำทักษิณาวัตรเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคารพพระประธานในโบสถ์ครบ3 รอบแล้วเสร็จจากเวียนโบสถ์แล้วก็มาทำพิธีเปิดเสร็จเรียบร้อยก็ที่เพื่อไปที่ไหนที่ศาลาไหมที่ข้างโบสถ์ที่ข้างศาลาข้างบนเลยตรงนั้นเลยตั้งเวทีตรงนั้นเลยเสร็จแล้วพอพิธีเปิดเสร็จแล้วเราก็มูฟทุกท่านเข้าไปอยู่ในศาลาเพื่อทำพิธีสงฆ์แล้วก็หลับทั้งหลายหรือมีการตั้งพุ่มประป่าด้วยพระคุณเจ้าท่านก็จะได้สวดพระพุทธมนต์สวดการแห่หลับเหมือนกับสมโภชหลับอะไรต่างๆนะแล้วก็มีการมาติกาบังสกุลอุทิศส่วนกุศลให้กับปู่ย่าตายายหรือบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วที่เรามาสัมพันธ์กับเรื่องจิงเปรตนะจิงเปรตอย่างที่ผมเรียนว่าเมื่อพิธีกรรมเหล่านี้ผ่านไปจนถึง11 นาฬิกาก็ถวายเพลพระถวายเพลพระแล้วก็มีการทอดผ้าป่าด้วยทอดผ้าป่าเพื่อทำบุญแล้วก็หลวงพ่อพระฤาษีคุณหลวงพ่อเนี่ยบอกว่าเงินจากการทอดพระป่าเนี่ยจะไปบำรุง เรียกว่าปรับปรุงหรือว่าบูรณะห้องน้ำให้กับโรงเรียนวัดท่ามะขามให้นักเรียนนะดีดีดีมากเลยผมก็โอ้สาธุเลย คือถือว่าเป็นการทำบุญเราได้ทำประเพณีวัฒนธรรมเสร็จแล้วก็เป็นสะพานบุญทำบุญให้กับให้กับนักเรียนด้วยหลวงพ่อท่านเมตตาโรงเรียนนักเรียนนะเอาเงินทอดพระป่าเนี่ยเพราะนั้นพี่น้องครับขอเชิญชวนร่วมทำบุญติดพุ่มพระป่าด้วยนะครับเพราะว่ากระบวนแห่เราเนี่ยจะมีพุ่มพระป่าตั้งไว้ก็มีไม้เพื่อไปเสียบพุ่มแล้วเสียบนะไอ้ตรงนี้แหละครับเราจะไปร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลสมาคมก็เป็นสะพานบุญให้ท่านด้วยแล้วพิธีที่แสดงศิลปะวัฒนธรรมอย่างเช่นมีมโนรามโนอะไรต่างๆนี่การแสดงต่างๆจะเริ่มตรงไหนเวลาไหนและที่ตรงไหนคือเราแยกกันพิธีในศาลาก็คือเป็นเรื่องทางพระส่วนญาติโยมทั้งหลายคนก็คงส่วนหนึ่งนะก็คือทำบุญนะแต่ส่วนหนึ่งก็คืออาจจะนั่งชมมโนราอยู่ข้างล่างเพราะนั้นเรานอกศาลาทำเวทีครับมีเวทีอยู่เพราะนั้นมโนราก็แสดงหรือรำตลอดนะฮะแสดงกันไปกว้างๆครับลานกว้างแล้วก็ใช้เวลายาวไหมเวทีตรงนั้นใช้เวลายาวไหมคือเวทีแสดงอะไรต่างเวทีเนี่ยนั่นแหละครับจนกว่าพี่น้องจนกว่าญาติโยมจะดูกันเต็มที่เดินทางกลับเพราะอมโนราเนี่ยเราก็เริ่มตั้งแต่เราก็เริ่มตั้งแต่9โมงแล้วแหละตั้งแต่แห่เราคงแสดงบนรถหรือเดินแห่เดินแสดงไม่ได้ก็คงใช้เสียงอาจจะดนตรีพอมาถึงก็เวทีกันใช่มาถึงก็เริ่มเลยแห่รอบโบสถ์เสร็จแล้วก็ขึ้นใช่เริ่มท่านผู้ว่าเปิดก็มาเปิดตรงเวทีไหมจุดเปิดตรงเวทีตรงนั้นข้างศาลานะข้างศาลาครับเปิดเสร็จก็ก็ไม่นานแล้วก็เปิดแป๊บเดียวทางนี้ก็แสดงกันพิธีศาสนาก็อยู่ในศาลานะครับไหว้พระรับศีลรับพรเลี้ยงพระฐานเพลแด่พระสงฆ์ถวายพระคนมาทำมันจะมีความสุขนะมีความสุขครับมีความสุขจะไม่มีนิดนึงที่คุณรัตนพลได้เกริ่นเอาไว้นะถามผมตอนแรกนะก่อนออกข่าวบอกว่าเอ๊ะชิงเปรตนี่คืออะไรก็อย่างที่เรียนท่านว่าวัตถุประสงค์ก็คือเราได้ทำบุญให้กับบรรพบุรุษนะที่ได้ล่วงลับไปแล้วนะครับไปเกิดภพภูมิที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยไปเกิดในภพภูมิที่เป็นอบายอบายก็คือที่มันไม่สะดวกไม่สบายก็คือเปรตเป็นอะไรเนี่ยก็จะได้ตั้งให้เป็นโต๊ะเป็นที่สำหรับปู่ย่าตายายบรรพบุรุษได้มากินงานพระคุณเจ้าฉันเสร็จชักบังสกุลเสร็จให้พรให้ศีลให้พรเสร็จเรียบร้อยก็ให้สัญญาณชิงเปรตหมายก็ว่าอาหารเหล่านั้นถวายไปหมดแล้วคือได้อุทิศให้แล้ว
แล้วพระท่านก็ให้บรรพบุรุษเราแล้วใช่ใช่ใช่แต่เราความจริงเนี่ยเราไม่ได้ชิงเปรตหรอกเราชิงกันเองนะชิงกันเองนะที่เหลือก็ชิงกันเองที่เหลือชิงกันเองแต่มันเป็นพูดเป็นชิงเปรตไปนั่นเองเป็นชิงของเปรตแต่จริงๆไม่ใช่เป็นของที่เน่าเสียเป็นของอย่างดีเลยเขาให้คนบรรพบุรุษให้บรรพบุรุษของดีนะไม่ใช่ของเหลือของดีหมดเลยของดีหมดเลยบางคนโหยขึ้นไปข้างบนเลยต้องห้ามหน่อยได้ไหมไม่ต้องขึ้นไปข้างบนบางคนขึ้นไปข้างบนก็มีนะปีนี้เราขึ้นบนโต๊ะตั้งที่วางไว้ปีนี้มีกรรมการอย่าขึ้นไปยืนดิบข้างล่างมีกรรมการด้านไอ้ชิงเปรตทำระเบียบเรียบร้อยตั้งร้านเปรตเนี่ยดูความเรียบร้อยมีท่านสารวัตรพันตำรวจโทนะครับลาดย่าท่านเป็นกรรมการบริหารสมาคมมีกรรมการเป็นน้องตำรวจเป็นทหารนะให้ช่วยดูแลเพราะว่าปีก่อนมันมีอยู่นิดนึงเราจ้องแต่จะชิงเปรตนะดูของดีๆจ้องจะชิงแต่ว่ามีมิจฉาชีพอะไรล้วงเลยเข้าไปผสมในงานอันนี้ต้องช่วยกันระวังนะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องการคนเยอะแต่แล้วมันแน่นในตอนเข้าไปชิงมันแน่นนะมันเบียดเสียดกันสิ่งที่น่าจูงใจอันหนึ่งก็คือมีบางท่านก็ใส่เหรียญบางท่านก็ใส่แบงค์10แบงค์100แบงค์50เนี่ยไปวางไว้ก็คือเป็นสิ่งที่เราอุทิศหรือว่าเราทำบุญให้กับให้กับบรรพบุรุษนั่นแหละนะครับแต่ว่าบรรพบุรุษก็ไม่ได้เอาไปอยู่แล้วที่เหลือก็ลูกหลานน่ะคือใช้คำว่าชิงเปลี่ยนกันเองเขากินบุญกินบุญของนี่ยังอยู่ของยังอยู่เพราะกินบุญเวลาบุญที่ทำอ่ะกินบุญเรื่องบุญนะฮะบุญเป็นอาหารทิพย์นะมองไม่เห็นแต่นี่อาหารวัตถุวัตถุเนี่ยมันไม่ได้ยุบหายไปไหนนะไม่อยู่เหมือนเดิมนะครับก็ไปร่วมกันนะครับร่วมพิธีกันเป็นมงคลไปหยิบมากินแล้วว่าเป็นมงคลนะเป็นมงคลคือคุณรัฐพลมีขนมที่เป็นขนมถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของศาสตร์เดือนสิบนะขนมอะไรขนมลาเป็นขนมลาก็ดีนะเป็นขนมลาขนมที่แผ่นบางๆแล้วก็เป็นครบพับม้วนๆน่ะขนมพองขนมปีซัมขนมเจาะหูขนมเหมือนกับโดนัทอะไรบ้านเราเรียกนะเป็นขนมเทียนนะเป็นขนมท่านก็จะได้เห็นว่าเขามีอะไรบ้างนะใช่ใช่แล้วก็มีขนมอะไรบ้างที่เพิ่มเติมก็คือว่าผลไม้นะผลไม้หรือว่าอุปโภคบริโภคเครื่องกระป๋องนะหรือว่าวันตินกาแฟบางคนก็เอาไปเพื่อเป็นการถวายบรรพบุรุษเนี่ยนะทำบุญหรือว่าผมจ้องก็คือเอาฟักทองเป็นมงคลมงคลฟักทองเอาไว้บวชเอาไว้ส้มโอหนึ่งลูกมะพร้าวอันนี้เนี่ยฮะมีครับแล้วก็สับปะรดมีหมดนะฮะผลหมากลากไม้มีหมดอันนี้คือร้านเปรตที่ว่าอันนี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายหมายว่าเลี้ยงพระเพลแล้วรับศีลรับพรแล้วชักบังสกุลคำว่าบังสกุลก็คืออุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษนั่นแหละบังสกุลที่ว่าต้นมาต้นเทศกาลก็คือ15วันเนี่ย1แรมค่ำ1เดือน10ถึงแรม15ค่ำเดือน10 15วันเนี่ยนะวันที่30แรม1ค่ำเดือน10เนี่ยถือว่ารับตายายวันที่14ตุลาเนี่ยแรม15ค่ำเดือน10ถือว่าส่งวันส่งวันสุดท้ายเป็นการทำบุญใหญ่นะครับเพราะนั้นสมาคมชาวใต้จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยจัดงานวันนี้นะฮะวันเสาร์ที่14ตุลาคมนะครับที่วัดราชประชุมชนารามหรือวัดท่ามะขามเรียกง่ายๆว่าวัดท่ามะขามนะครับก็เชิญพี่น้องทั้งพี่น้องชาวใต้นะครับทุกอำเภอ13อำเภอในจังหวัดกาญจนบุรีและพี่น้องชาวกาญจนบุรีนะครับไปร่วมนะครับนะเรามีญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่เอากระดูกมาเพื่อบังสกุลได้นะเราก็เขียนชื่อนามสกุลรายชื่อบรรพบุรุษมีใครบ้างมีเอกสารมีกระดาษให้ท่านเขียนแล้วก็เราไปชักบังสกุลอันนั้นคือเป็นสัญลักษณ์ในการในการทำงานในการทำบุญวันศาสตร์เดือน10นะครับก็วันที่14นะครับเดือนตุลาคมนี้นะฮะท่านจะ ถ้ามีเวลาไม่มีเวลาตั้งแต่เช้าท่านก็มาร่วมพิธีกรรมประมาณตั้ง9โมงที่วัดราชประชุมชนารามหรือว่าวัดท่ามะขามวัดท่ามะขามนะฮะอยู่ใกล้ๆกับสะพานข้ามแม่น้ำแควเนี่ยมาที่สะพานข้ามแม่น้ำแควถ้าถามว่าวัดท่ามะถ้าใครไม่รู้นะถามว่าวัดท่ามะขามอยู่ไหนก็
ทุกคนรู้ใกล้นิดเดียวทุกคนรู้หมดเท่านั้นนะฮะแล้วก็ท่านจะได้ชมพิธีกรรมอะไรต่างๆเยอะๆแต่ว่าถ้าอยากจะชมเยอะๆเลยนะฮะหลายท่านก็อาจจะเป็นคนที่ชอบทำถ่ายไลฟ์สดถ่ายเรื่องราวของYouTube หรือว่า TikTok หรือFacebook เรื่องต่างๆนี่นะก็มาร่วมตั้งแต่เช้าเลยก็ได้นะตั้งแต่เริ่มแห่นะฮะที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกาญจนบุรีเริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 น. นะครับ 7:00 น. ครับแต่เราก็จะมีแห่อะไรต่างๆสนุกสนานนะครับท่านก็ได้ท่านก็จะได้วัตถุดิบที่ไปออกในช่องอะไรของท่านนะแล้วก็ได้จะช่วยเผยแพร่พิธีกรรมของสมาคมชาวใต้ของจังหวัดกาญจนบุรีมีอะไรสรุปสุดท้ายสักนิดนึงฮะสักนาที2นาทีครับเชิญท่านนะขอบคุณคุณณัฐพลครับที่เปิดโอกาสให้ผมนะครับมาบอกกล่าวกับพี่น้องชาวใต้และพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่สมาคมจะจัดงานศาสตร์เดือน10นะฮะปีนี้ก็เป็นปีที่เป็นครั้งที่8แล้วล่ะนะครับซึ่ง 2-3 ปีก่อนนั้นโควิดเราก็ว่างเว้นไป 2-3 ปีนะครับปีนี้ก็จะจัดเหมือนเดิมแต่ว่าไปจัดที่วัดราชประชุมชนารามนะครับหรือวัดธรรมกามซึ่งหลวงพ่อเจ้าวาดพระครูกาญจนปริยัติคุณเนี่ยท่านเป็นคนจังหวัดพัทลุงนะฮะเป็นคนใต้ท่านก็ขอเชิญไปจัดที่วัดเราก็โอเคปีนี้เราก็ไปจัดที่วัดโดยการตั้งกระบวนแห่นะฮะอย่างที่ผมได้เรียนให้ท่านทราบแล้วนะครับมีกระบวนแห่หรับกระบวนแห่นางงามนะครับที่แต่งตัวศิลปะวัฒนธรรมทางใต้นะครับมีขบวนที่สวยงามให้ท่านไปชมได้นะครับแล้วก็ไปร่วมบุญกันที่วัดนะครับตั้งแต่ขบวนไปถึงเราก็เริ่มบุญแล้วเริ่มงานบุญกันแล้วจนถึงการทอดผ้าป่านะครับเลี้ยงพระเพลมีการอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษแล้วก็สุดท้ายกิจกรรมที่ทุกคน คอยรอชมรอร่วมนั่นก็คือว่าชิงเปรตชิงเปรตสุดท้ายนะครับแล้วก็เชิญทานอาหารครับด้วยกันที่วัดนะครับขอบคุณมากครับคุณโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามรับชมแล้วก็ข่าวสารที่ได้รับรู้แล้วก็จะมาร่วมกิจกรรมก็เชิญนะฮะหรือว่าช่วยกันเผยแพร่ไปทางเฟซทางไลน์ทางอะไรต่างๆได้ก็ช่วยบอกข่าวด้วยแล้วกันนะว่าสมาคมชาวใต้จังหวัดกาญจนบุรีครับเราจะจัดงานในวันที่14 เดือนนี้แหละครับอีก3วันนะฮะเดือนตุลาคมนี้แหละครับก็มาร่วมกิจกรรมกันได้ครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับท่านผู้ฟังไปก่อนนะฮะก็ขอให้ท่านผู้ฟังโชคดีมีความสุขเดินทางปลอดภัยนะครับไม่มีอันตรายใดๆทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จทุกท่านครับผมนรพลกฤษณหอมพร้อมด้วยท่านผมนายกสมาคมชาวใต้จังหวัดกาญจนบุรีครับคุณเสนอจูจันครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ